สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ TJX Gaming กันอีกครั้งนะครับเคยไหมครับที่เวลาเราเล่นเกมอยู่ดีๆแล้วมีสัญญาณรบกวนในหูฟังเคยไหมครับที่เราเล่นอยู่ดีๆแล้วจอย Xbox หรือจอยอะไรก็ตามที่ใช้ Wireless มันดับลงนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุเกิดจากเราโดนสัญญาณรบกวนจากเราเตอร์ของเรานะครับจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากสำหรับคนที่นั่งใกล้เราเตอร์หรืออยู่นั่งอยู่ใกล้เราเตอร์นานๆนะครับตรงนี้มันก็จะทำให้จอยอยู่ดีๆมันดับบ้างจอยอยู่ดีๆมันเพี้ยนบ้างหรือว่าอยู่ดีๆมันขยับเองหรือขยับไม่ตรงตามที่เราต้องการฉะนั้นวันนี้นะครับก็มาดูวิธีการแก้ไขกันนะครับโอเคครับสำหรับการที่จะป้องกันการรบกวนของสัญญาณนะครับเวลาเราใช้หูฟังเนี่ยคือเอาคร่าวๆเลยเราจะต้องมีการไปเปลี่ยน Wi-Fi channel ให้เป็น channel ที่11นะครับในwireless 2.4 GHz ฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปตั้งค่าในตัวเราเตอร์นะครับหลายคนที่อาจจะเคยเข้าเราเตอร์ตัวเองแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็น 192.168.1.1 นะครับก็คือสามารถเข้าไปใส่ลงรหัสอะไรให้เรียบร้อยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอย่างของผมใช้เราเตอร์ Asus เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะต้องเข้าไปหาเมนู Wi-Fi หมดเลยซึ่งส่วนใหญ่ในตัวเราเตอร์เนี่ยทุกตัวเนี่ยมันจะมี UI interface ที่ต่างกันแต่ว่าเมนูมันจะมีคล้ายๆกันก็ให้ทุกคนเนี่ยหาคำว่า wireless หรือ Wi-Fi กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Wi-Fi setting นะการตั้งค่าเราก็ให้ดูที่ 2.4 เป็นหลักเพราะว่าตัวเครื่องคอนโซลเนี่ยอย่าง Xbox เนี่ยก็คือจะใช้2.4 GHz จะปล่อยสัญญาณ 2.4 GHz ให้ตัว Xbox controller นะครับซึ่งถ้าเราใช้หูฟังwireless หรือหูฟัง bluetooth เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปกวนกันได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้อง make sure ว่าเราเลือก wifi 2.4 GHz เพื่อจะทำการปรับแต่งนะครับแล้วก็ตรง channel bandwidth นะครับก็คือหลักๆเนี่ยก็อยากแนะนำให้เป็น20 MHz นะครับในส่วนของตัว channel เนี่ยก็ให้เลือกเป็น channel 11นะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามันจะมีเขียนไว้ control channel ตรงนี้นะครับก็เลือกไปได้เลยนะครับการที่มันเป็น control channel อย่างเงี้ย control channel 11เงี้ยมันจะไม่ไปรบกวนกับหูฟังของเรานะครับซึ่งหูฟังส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในเรนจ์นี้นะครับฉะนั้นก็แนะนำให้ใช้ในส่วนนี้ครับหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้ครับผมในการตั้งค่าก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าสมมติว่าเราเตอร์ของตัวเองเนี่ยไม่มีออปชันเนี้ยมันจะดูยังไงจริงๆมันมีนะครับผมต้องบอกผมมั่นใจเลยว่าทุกเราเตอร์ที่เราเข้าไปเนี่ยคืออย่างแรกเลยมันจะเข้าด้วย192.168จุดอะไรสักอย่างแล้วก็จุด1นะครับบางคนอาจจะเป็นจุด 2.1 อะไรเงี้ยอันนี้ก็จะต้องดูให้ดีนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมหลักการทำงานคราวนี้หลังจากที่เราปรับตรงนี้ก็ผมก็ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าหลายคนที่เจอปัญหาในเรื่องของหูฟังสัญญาณก็เก๊กSSEAD อะไรเงี้ยมันก็คือมันเกิดจาก Wi-Fi มันเกิดจากการที่เรานั่งใกล้เราเตอร์มากเกินไปนะครับก็ลองมาปรับตามนี้ดูนะครับอย่างของผมเนี่ยผมนั่งใกล้เราเตอร์มากไม่ถึง1เมตรก็คือหายเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กด apply เป็นอันจบครับผม